มีเสียงน้ำมาเลยครับก็รอสักพักหนึ่งมาแล้วนะครับน้ำก็โอเคนะครับสำหรับการทดสอบนะครับก็ถือว่าทำใช้งานได้แล้วก็สายยาง10 เมตรเนี่ยก็สามารถดูดขึ้นมาได้นะครับวันนี้นะครับก็เดินทางมาสวนไผ่นะครับเพื่อที่จะมาทดสอบตัวแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไปเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานติดตั้งเสร็จก็ไม่มีแดดนะครับก็เลยไม่ได้ทดลองนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทดสอบนะครับระบบน้ำไดโวที่จะสูบน้ำนะครับว่าจะทำงานได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวแผงที่เราติดตั้งเนี่ยเป็นแผงเก่านะครับเป็นแผงมือสองนะครับที่ซื้อมาติดตั้งเป็นแผงเดียวนะครับขนาด230 วัตต์นะครับเมื่อวานนี้ทำเสร็จแล้วตอนนี้เวลา11 นาฬิกานะครับจะมาทำการทดสอบดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็ติดตั้งมาแล้วก็ไม่ได้ทดสอบเพราะว่าไม่มีแดดนี่ก็เลยเดี๋ยวจะมาทดสอบกันดูนะครับว่าปั๊มของเราจะทำงานไหมนะครับตัวนี้เป็นสายยางนะครับซื้อมานี่ก็คือขนาด1 นิ้ว10 เมตรต่อกับปั๊มไดโวนะครับที่กินกำลังไฟ200 วัตต์แรงดัน24 โวลต์แผงตัวนี้จ่ายไฟเมื่อวานนี้วัดแรงดันได้ประมาณ30 โวลต์นะครับ30 โวลต์31 โวลต์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะแดดกำลังมีแดดนะครับช่วงประมาณ11 โมงนะครับเดี๋ยวจะทำการเปิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็จะรอดูว่าจะมีน้ำออกมาจากสายยางเส้นนี้ไหมนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเบรกเกอร์ขึ้นแล้วครับเริ่มมีเสียงน้ำมาเลยครับก็รอสักพักหนึ่งมาแล้วนะครับน้ำก็โอเคนะครับสำหรับการทดสอบนะครับก็ถือว่าทำใช้งานได้แล้วก็สายยาง10 เมตรเนี่ยก็สามารถดูดขึ้นมาได้นะครับน้ำแรงไหมนะครับลองดูก็น้ำแรงประมาณนึงนะครับก็มันก็ขนาด1 นิ้วเนาะปั๊มก็ขนาดแค่200 วัตต์นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับฤดูแล้งที่หาน้ำยากนะครับต่อไปก็เราก็จะดูว่าน้ำมันจะไหลทันไหมแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัวบ่อที่ขุดไว้นะครับเพราะว่าขุดไว้เนี่ยยังไม่ลึกเท่าไหร่นะครับน้ำก็ยังขุ่นอยู่เพราะว่ายังเป็นน้ำหน้าแรกนะครับที่ซึมมาจากพื้นบ่อนะครับก็ยังไหลอยู่นะครับแดดตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ11 โมงความยาวท่อ10 เมตรตอบโจทย์การพึ่งพาตัวเองนะครับโดยใช้โซลาร์เซลล์แผงเดียวนะครับ230 วัตต์กับปั๊มไดโว200 วัตต์นะครับเรียกว่าใช้งานได้นะครับดูดแค่นี้ก็ถ้ามีน้ำมีแดดก็ดูดได้นะครับกลางคืนเราก็ไม่ต้องดูดนะครับเราก็ดูดเฉพาะกลางวันเราจะไปดูตัวบ่อนะครับเพราะว่าน้ำปริมาณน้ำในบ่อเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังขุดลงไม่ลึกครับก็พอจะมองเห็นไดโวอยู่นะครับเพราะว่าความลึกประมาณระดับน้ำได้ที่30 เซนนะครับ30 เซนจากพื้นในที่น้ำซึมออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องขุดลงไปเพื่อที่จะให้เก็บปริมาณน้ำได้เยอะๆสำหรับบ่อนี้ต้องขุดเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอดูดน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะทดสอบดูก่อนนะครับว่าทำงานได้ไหมนะครับความลึกจากพื้นดินลงสู่ตรงระดับพื้นน้ำเนี่ยนะครับก็ประมาณ2 เมตรนะครับและลงไปอีกประมาณสัก30 เซนจากระดับพื้นน้ำไปสู่พื้นที่เป็นลานหินนะครับเป็นลานหินที่น้ำซึมออกมาเนี่ยประมาณ30 เซนนะครับผมขุดได้ถึงลานหินแค่นั้นเพราะว่าขุดลงต่อมันรู้สึกว่ามันจะแข็งนะครับก็เลยขุดไปแค่นั้นก่อนนะครับเห็นน้ำซึมแล้วก็เลยหยุดก่อนตอนนี้ก็ได้ก็โอเคนะครับน้ำก็ถือว่าน้ำเย็นนะครับแต่ว่ายังขุ่นอยู่มีแดดแล้วก็มีน้ำนะครับ ก็คือถ้าปั๊มไม่เสียก่อนนะครับแผงนี่ยังใช้งานได้อยู่นะครับเป็นแผงมือสองแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะไม่เทียบเท่ากับแผงมือหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาก็ถือว่าโอเคนะครับคือว่าซื้อมาในราคาไม่แพงมากนะครับวันนี้ซื้อมาในราคา750บาทนะครับน้ำเต็มท่ออยู่นะครับโอเคล้างแผงไปได้ในตัวเลยนะเพราะว่าไม่ได้ล้างเลยตั้งแต่เอามาน้ำล้างไปเลยแต่ปั๊มถ้าน้ำแห้งปั๊มก็ควรจะไม่เปิดไม่ควรจะเปิดนะครับเพราะปั๊มมันจะเขาบอกว่าปั๊มมันจะพังนะครับผมก็จะเปิดเฉพาะตอนที่มีน้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันจะเริ่มแห้งแล้วถ้าแดดแรงก็รู้สึกว่าน้ำจะแรงขึ้นนะครับโอเคครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะเอาเบเกอร์ลงนะครับเบเกอร์ลงแล้วก็น้ำก็จะหยุดทันทีครับก็เบเกอร์ลงแล้วก็น้ำก็หยุดเดี๋ยวมาดูน้ำนะครับเพราะว่าดูดออกไปแล้วน้ำรู้สึกว่าน้ำจะหมดแล้วนะครับถ้าน้ำไม่พอไม่ควรที่จะดูนะตอนนี้น้ำเหลืออยู่ครึ่งประมาณครึ่งตัวปั๊มนะครับซึ่งถ้าเปิดได้อย่างนี้ตลอดอาจจะทำให้ปั๊มทำงานนะครับแล้วก็ร้อนอาจจะพังนะครับก็ต้องหยุดนะครับตัวนี้ก็คืออาจจะต้องขุดลงไปให้ลึกกว่านี้นะครับถ้าต้องการปริมาณน้ำให้มันเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ทดสอบดูเฉยๆว่าปั๊มสามารถทำงานได้ปกตินะครับถ้ามีน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะต้องพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขุดบ่อลงไปอีกนะครับอย่างน้อยให้มันมีปริมาณน้ำที่มันซึมมาได้ปริมาณเยอะๆนะครับแล้วก็ดูดไปเก็บกักไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาใช้ในสวนนะครับต่อไปนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับการติดตั้งปั๊มนะครับแล้วก็การใช้งานไดโวนะครับที่ซื้อมานะครับราคาก็ประมาณ600บาทนะครับปั๊ม600ตัวแผงประมาณ750บาทนะครับแล้วก็มีพวกสายไฟอะไรนี่ด้วยนะครับก็สายยางด้วยนะครับสายยางที่ซื้อมาประมาณ300กว่าบาทรวมๆกันแล้วก็อยู่ในงบประมาณไม่ถึง 2,000 นะครับก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้งานได้นะครับอาจจะมีทุนสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะต้องเจาะบาดาลนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรามีทุนแค่นี้เราก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะผันน้ำขึ้นมาใช้นะครับในการขุดหาน้ำนะครับเพื่อที่จะเอามาทำประโยชน์ในสวนไผ่นั่นเองนะครับหน้าแล้งถ้าได้น้ำอย่างนี้หน้าฝนก็น้ำปริมาณน้ำก็คงจะเยอะขึ้นนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็พยายามจะแชร์เรื่องราวนะครับที่ทำอยู่นะครับใครพอมองเป็นไอเดียก็ยินดีครับช่วยกันนะครับแชร์ความรู้ดีๆแชร์ประสบการณ์ดีๆนะครับถ่ายทอดกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ